ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อ12ปีที่แล้วเมืองโอคุมะฟุกุชิมะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรัฐบาลญี่ปุ่นต้องอพยพประชากรออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและคาดว่าน่าจะใช้เวลาหลายปีเพื่อฟื้นฟูให้แล้วเสร็จศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศหรือเจฟุโดได้มอบหมายคุณริเบก้าวิลสันไลน์นักวิจัยและนักสังเกตการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ในปัจจุบันฉันมาที่โรงเรียนมานามิยะยูมิโนมอริเพื่อศึกษาข้อมูลโปรเจกต์ของโรงเรียนที่เริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแนวคิดหลักของโรงเรียนของเราคือการส่งเสริม inclusive community หรือสังคมสำหรับทุกคนที่นี่เรามีนักเรียนที่อาศัยในเมืองโอคุมะที่ต้องอพยพมาจากพื้นที่ภัยพิบัติและนักเรียนที่มาจากพื้นที่ต่างๆมาเรียนกับเราหนูอยากทำงานอะไรในอนาคตคะหนูอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนค่ะนี่หนูออกแบบเองเหรอโอ้ว้าวผลงานการออกแบบของนักเรียนนำไปพิมพ์บนกระเป๋าและจำหน่ายเพื่อหารายได้ริเบก้าได้เยี่ยมชมนามิเอะสตาร์ฟอร์เรนฟาร์มและได้พูดคุยกับคุณไดจุทากาชิผู้จัดการของฟาร์มเธอได้เรียนรู้ว่าที่นี่ใช้ปลาดาวเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับการเพาะปลูกในฐานะที่คุณเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาอยู่ในชุมชนนี้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนกับผู้คนที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เป็นไปในแบบใดคะนี่นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของผมเลยผู้คนที่นี่ต่างเปิดกว้างและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับคนต่างถิ่นอย่างผมด้วยความอบอุ่นพื้นที่ในฟาร์มของผมนำมาใช้เพาะปลูกบีทรูทและต้นครามสำหรับย้อมสีนอกจากนี้ยังมีพืชหายากได้แก่ต้นจูนิเปอร์เบอร์รี่และอากาวาเตกิล่าที่ปลูกในญี่ปุ่นเป็นที่แรกฉันได้ใช้เวลาทั้งวันในบริเวณนามิเอะมาชิและโอคุมะมาชิและได้พบปะกับผู้คนในท้องถิ่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฉันสัมผัสได้ถึงการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งฉันรู้สึกได้ว่านี่เป็นเมืองเล็กๆที่แสนอบอุ่นมากค่ะฟุกุชิมะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูจากภัยพิบัติครั้งใหญ่และกำลังสร้างชุมชนใหม่ที่แข็งแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น